ีกเพียง1วันเท่านั้นก็จะถึงวันประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16มีนาคม2562แล้วเหล่าบรรดานักเสี่ยงโชคต่างก็คงกำลังหาเลขเด็ดสำนักดังกันอยู่อย่างแน่นอนวันนี้ทีมงานของเราก็จะขอนำเสนอเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของปู่ศรีสุทโธและย่าศรีปทุมมาณเกาะคำชะโนกต่อบ้านม่วงบ้านดุงจออุดรธานีกันค่ะต้องบอกเลยว่ายิ่งใกล้วันหวยออกเท่าไหร่ผู้คนก็ยิ่งลังไหลไปขอโชคลาภกันเพิ่มมากขึ้นค่ะซึ่งเมื่อวันที่14มีนาคม2562ที่เกาะคำชะโนกวังนาคินก็ได้มีนักท่องเที่ยวและเหล่าบรรดาเซียนหวยที่เดินทางมาจากทุกๆสารทิศเพื่อมากราบไหว้ปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมาเพื่อขอโชคลาภและเลขเด็ดกันค่ะซึ่งก็เป็นวันเดียวกันกับที่มีคนมาแก้บนด้วยค่ะโดยสาวใหญ่ผู้โชคดีรายนี้ได้บอกว่ามาไหว้ปู่ย่าเป็นประจำวันนี้มารำและร้องเพลงถวายเพราะถูกโชคดีถูกลอตเตอรี่มาแล้ว15งวดติดต่อกันครั้งที่ผ่านมาถูกเป็นแสนบาทถูกต่ำสุดคือ 50,000 บาทงวดนี้มาร้องเพลงถวายปู่ย่าขอรางวัลใหญ่และซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วมีเลขท้าย514และ778และ56สาวใหญ่ร้องเพลงถวายสาวใหญ่ร้องเพลงถวายพ่อปู่ศรีสุทโธหลังถูกหวย15งวดติดพร้อมบอกเลขเด็ดงวด16 3/62